ภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการอยู่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้ชี้แจงกับญี่ปุ่นครับว่ารัฐบาลไทยบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งภายใน1ปีพร้อมกับเชิญชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยด้วยในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมทั้งคณะนะครับวันนี้ที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวนายฮิโรยุกิอิชิเกะประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับ JETRO และการลงทุนจากญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยเป็นอันดับ1โดยทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือส่งเสริมของญี่ปุ่นระหว่าง JETRO และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ของไทยขณะที่ประธาน JETRO ก็ยืนยันว่าจะลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นยังเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยพร้อมกันนี้ยังฝากนายกรัฐมนตรีไทยช่วยพิจารณาอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นที่ประสบอุปสรรคด้านการลงทุนเนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดด้วยนอกจากนี้ในระหว่างการรับประทานอาหารเช้านะครับนายยาสุฮิสะชิโอคาซิรัฐมนตรีสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นนำกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยญี่ปุ่นพรรคเสรีประชาธิปไตยเข้าพบโดยมีการหารือร่วมกันซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไทยบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศเพื่อให้มีพื้นฐานที่เข้มแข็งโดยเดินหน้าการปฏิรูปตามโรดแมปซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่2และเตรียมการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยซึ่งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยญี่ปุ่นแสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองไทยและยินดีสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการปฏิรูปประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีไทยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไทยเข้าใจดีว่าการเป็นมาจากการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสุจริตซึ่งจะทำทุกอย่างให้เกิดการให้เกิดประสิทธิผลในที่สุดและเชิญชวนให้ญี่ปุ่นร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ